วัสดีครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมจะพาดูด้านในของร้านเพื่อนไทยในสิงคโปร์นะครับที่ย้ายมาใหม่ที่มาเปิดใหม่ที่ห้างอาพิเลียนะครับอาพิเลียนะครับไม่ใช่อาพิเลียนะครับซึ่งร้านเพื่อนไทยนี้ก็ปิดเดิมทีอยู่ที่โกลเด้นไมล์นะครับซึ่งเป็นตลาดไทยในสิงคโปร์นะครับแต่ว่าตึกโกลเด้นไมล์เขาหยุดกิจการนะครับเขาจะทุบทิ้งแล้วสร้างใหม่เพราะนั้นร้านเพื่อนไทยก็ย้ายมาอยู่ที่นี่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาดูด้านในนะครับว่ามีสินค้าอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็มีตุ๊กๆนะครับซึ่งเป็นซิกเนเจอร์แล้วก็ใช้ทะเบียนพอทอนะครับเพื่อไทยหรือเพื่อนไทยนะครับก็5001สิงคโปร์เดี๋ยวให้ดูว่ามีสินค้าอะไรบ้างนะครับให้ดูว่าจุดนี้ก็ซอสนะครับซอสแล้วก็น้ำปลาแล้วก็เต้าเจี้ยวน้ำปลาเต้าเจี้ยวตาเด็กสมบูรณ์นะฮะตรงนี้ก็ยาดมเลยนะยาดมยาหมองมุมนี้นะครับก็อาหารกระป๋องนะครับก็มีทั้งนะฮะมีปลากระป๋องชื่อดังนะครับแล้วก็หอยลายกระป๋องตรงนี้ก็น้ำปลานะมีเกือบทุกยี่ห้อนะครับตรงนี้ก็น่าจะน้ำปลานะน้ำปลาตรงนี้ก็เต้าหู้ยี่มีหมดนะครับสรุปว่ามีหมดนะครับคือสินค้าจากเมืองไทยนะครับจะเรียกว่าสามารถที่จะเติมเต็มได้ทุกเมนูนะครับจะต้มยำทำแกงแบบไทยๆนะครับมีเครื่องปรุงมีผงปรุงรสมีอะไรเรียบร้อยนะครับมีทุกอย่างนะครับมุมนี้นะครับก็เป็นเครื่องบูชานะครับแล้วก็ใบสีต่างๆนะครับสรุปว่านะครับมีทุกอย่างนะครับสินค้าอะไรที่คุณปรารถนานะครับเพราะว่าที่สิงคโปร์นี่อยู่ใกล้กับเมืองไทยนะครับก็การขนส่งสามารถที่จะนำเข้ามาจากประเทศไทยได้โดยง่ายนะครับก็มีรถวิ่งจากหาดใหญ่มาที่นี่เพราะฉะนั้นคงไม่ต้องบรรยายนะครับว่ามีอะไรบ้างสรุปว่ามีทุกอย่างนะครับก็คือใครที่จะเรียกว่าคิดถึงอาหารไทยนี่ก็คือมีเครื่องพร้อมให้พร้อมเสร็จนะครับคือเรียกว่าไม่ต้องคิดถึงกันเลยนะครับมีทุกอย่างคิดถึงอาหารไทยเมนูไหนก็มาเลยนะครับที่นี่จัดให้ทุกอย่างขอให้พกเงินมาอย่างเดียวนะครับที่เดียวจบอันนี้ทอดมันก็ยังมีนะครับทอดมันหอยหวานหรือเปล่าไม่น่าหอยตลับหอยแครงนะครับของสดของแห้งมีพร้อมข้าวสารมีทุกยี่ห้อเกือบทุกยี่ห้อนะฮะเบียร์ไทยมีหมดนะครับ
เกลือน้ำตาลมีพร้อมทุกอย่างนะครับสำคัญอย่างเดียวคือเงินมีไหมนะครับก็คือพกเงินมาเท่านั้นทุกอย่างจบนะครับโอเคครับก็สมควรกับเวลานะครับก็จบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ